เริ่มข้อแรกเลยนะคะมาที่ผู้จัดก้องปิยะค่ะหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากละครเรื่องแรกนะคะไฟรักเพลิงแค้นค่ะก็ได้ควงคู่เพื่อนซีนะคะพี่ชุดาภาฟิตติ้งละครเรื่องที่2ของค่ายโซนิคบูมแล้วค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะชื่อ2หัวใจนี้เพื่อเธอก็ได้พระเอกหนุ่มฮอตเลยนะคะมาริโอเมาเลอร์มาประชันบทบาทกับนางเอกหน้าหวานน้องมิ้นท์ชาลิดาเป็นครั้งแรกค่ะยังมีโบเอเอฟใหญ่ฝันดีปั้นจั่นปรมะแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะพี่ก้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นละครที่พล็อตขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็เป็นฝีมือการเขียนบทโทรทัศน์ของทีมงานจินโจแล้วก็พี่ชุชุดาภาก็ยังควบตำแหน่งกำกับละครเรื่องนี้เช่นเดิมนะคะก็เป็นเรื่องราวของนักธุรกิจหนุ่มมัดคลื้มแต่โดนลอบทำร้ายจนเกิดอุบัติเหตุทำให้ความทรงจำหายไปแต่ก็ได้นางเอกซึ่งทำงานอยู่ในหน่วยกู้ชีพมาช่วยชีวิตเอาไว้ค่ะก็เรียกว่าเมื่อกี้ก็เห็นน้องมิ้นใส่ชุดกู้ภัยกู้ชีพนะคะโดยเรื่องนี้ก็เป็นบทบาทที่ท้าทายของมาริโอค่ะเพราะว่าต้องมารับบทเป็นผู้ชาย2บุคลิกทั้งหนุ่มมัดคลืมแล้วก็คนร่าเริงเฮฮาเหมือนชุดผู้ป่วยที่ใส่อยู่นี้นะคะ ขณะที่น้องมิ้นเนี่ยก็ต้องเล่นแอคชั่นมากๆเลยเพราะว่าเป็นทีมกู้ภัยเธอก็บอกว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่ออาการปอดรั่วที่ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นมากแล้วค่ะทำงานมูลนิธิกู้ภัยค่ะก็จะอยู่ในชุมชนห้าวๆโตมากับแบบแก๊งกวนๆตลกสนุกสนานไหวค่ะใจเต็มร้อยค่ะ คือเราก็ยังทำอะไรหนักๆมากไม่ได้อะค่ะก็ต้องไปเอ็กซเรย์ทุกอาทิตย์ว่าปอดเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจนะคะเพราะได้ทั้งน้องโอ้กับน้องมิ้นมานะชุนะซึ่งตอนแรกเป็นที่เราหวังว่าอยากได้ทั้งคู่มาร่วมกันอยู่แล้วนะคะคุณชุดูบทปุ๊บบอกว่าต้องโอ้ต้องโอ้ต้องโอ้ทำไมอะคะทำไมถึงต้องโอ้ต้องโอ้ต้องโอ้พอโอ้มาครึ่งนึงแล้วต้องดูเอาเพราะว่าโอ้เนี่ยจะเล่นเป็น2บุคลิก2คาแรคเตอร์นะคะมันท้าทายมากครับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายตัวเองด้วยครับก็เลยรับเล่นเรื่องนี้ครับครับก็ฝากละครเรื่องนี้ไว้ด้วยครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่โอ้จะเต็มที่แน่นอนครับแล้วก็เชื่อว่าทีมงานเราทุกคนเต็มที่แน่ครับเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะคะแต่มันจะมีความลึกลับนิดๆแอคชั่นหน่อยๆนะคะแล้วก็ต้องตามค้นหาเรื่องต่างๆรู้ร้องว่าสุขแน่นอนค่ะหนุ่มโอเป็นทั้งหนุ่มคลึ้มมาแล้วเป็นเฮฮาก็เห็นกันมาแล้วนะคะทีนี้จะได้เห็น2อย่างพร้อมกันในเรื่องเดียวเลยค่ะพอเรื่องนี้ผู้จัดก็บอกว่าเตรียมงานมา6เดือนแล้วค่ะแล้วก็เตรียมจะเปิดกล้องให้ได้ชมกันช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะคะก็บรรยากาศการถ่ายทำเบื้องหลังหรือว่าการบวงสรวงอะไรเดี๋ยวก็ติดตามได้ในโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะ